ช้แอปพลิเคชัน Keynote เป็นภายใน5นาทีวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ตัวของแอปพลิเคชัน Keynote บน iPad นะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการใช้เป็นแบบเบื้องต้นแล้วกันว่าแต่ละฟีเจอร์มีอะไรบ้างแล้วก็จะใช้งานยังไงนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วก็ถ้าเกิดเจาะลึกเนี่ยเราก็ไว้ค่อยคุยกันวิดีโอหน้ากันอันนี้เป็นวิดีโอเบื้องต้นให้คุณใช้เป็นนะครับก็ผมจะใช้ในการหลักๆแล้วเนี่ยแอป Keynote จริงๆแล้วมันเป็นแอปที่เอาไว้ทำเอกสารคือทำเหมือน PowerPoint อ่ะทำงานนำเสนออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมมาใช้เป็นในเรื่องของการทำสื่อทำพวกรูปภาพวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในวิดีโอนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวของ Keynote ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่า Keynote ผมเนี่ยใช้ทำสื่อยังไงก็เปิดแอป Keynote ขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีนี้ผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ที่ผมใช้ทำสื่อนะครับก็นี้เป็นสื่อรูปภาพใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่สองสามอันตรงนี้เนาะแตะดูได้ทีนี้ผมจะแยกชิ้นส่วนให้ดูนะครับว่าผมใช้ยังไงอะไรบ้าง Keynote มันจะมีอยู่หลักๆคือตรงมุมบนเห็นไหมมันจะมีอันนี้คือเป็นปุ่มเล่นเพื่อที่จะดู presentation แล้วก็คือเครื่องมือทุกอย่างมันอยู่ปุ่มนี้หมดเลยปุ่มเนี้ยปุ่มที่มันเป็นรูปแปลงอะนะครับก็คืออยู่ปุ่มนี้หมดเลยนี่ปุ่มนี้เห็นไหมก็เราก็สามารถปรับภาพพื้นหลังได้ปรับรูปแบบได้อะไรได้คืออุปกรณ์ทั้งหมดมันอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับมีอะไรคุณกดตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้คือรวมทุกอย่างปุ่มบวกคือแอดไม่ว่าจะเป็นแอดรูปภาพแอดมีเดียนะครับก็ตรงนี้หมดเนี่ยแอดรูปภาพแอดอินโฟกราฟิกนะครับใช้สวิตช์นี้มีกราฟมีอะไรเงี้ยคือตรงนี้เลยแล้วก็มีตารางอะไรเงี้ยตรงนี้คือเป็นปุ่มเพิ่มเข้ามานะครับเอาไว้แอดมีเดียเข้ามาในโปรเจกต์ของเราแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มแก้ไขอย่างเช่นตัวเทคหนังสือเห็นไหมเราก็สามารถแก้ไขได้ว่าเนี่ยมันจะมีบอกว่าตัวเทคมีอะไรบ้างมีปรับขนาดปรับฟอนต์ปรับสีต่างๆนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างเช่นมีเงาเส้นขอบอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยตรงนี้ต่างๆนานาเราสามารถปรับได้ที่ผมชอบที่สุดคือตรงสีเราสามารถดูดสีได้ด้วยอย่างเช่นผมจะปรับสีตัวหนังสือนะครับเราก็เลือกเป็นสีจะมีปุ่มเลื่อนข้างล่างเห็นปะกดเข้าไปทีนึงเนี่ยสามารถดูดสีได้อย่างเช่นคุณจะดูแล้วสีนี้เมื่อคุณไม่รู้โค้ดสีไม่รู้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันโค้ดอะไรคุณก็จิ้มไปเลยเห็นไหมเนี่ยตัวหนังสือก็เป็นสีเขียวละอันนี้คือมันใช้งานง่ายมากนะครับสามารถดูดสีได้คือเจ๋งมากนี่ผมชอบมากเลยแล้วก็เมื่อก่อนมันไม่สามารถเอารูปมาใส่ตรงอิมเมจได้ทีนี้การที่เราเอารูปมาใส่ตรงอิมเมจมันเพิ่มสีสันให้กับรูปเราได้ด้วยนะอย่างเช่นเอารูปนี้แล้วกันยกตัวอย่างนะครับเป็นไงเห็นไหมนี่ก็จะเป็นฟอนต์ปกติแต่ว่าที่จริงมันเป็นควรจะเป็นรูปที่มันแบบเต็มๆกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเวลาคุณทำอะไรผิดคุณต้องการจะกดแบ็คกดเข้ามาย้อนกลับครับผมนี่ตรงนี้กดไปถ้าเกิดคุณต้องการจะรีดูกดไอ้ปุ่มนี้แหละปุ่มเข้ามาย้อนกลับขออภัยนะครับก็คืออันนี้คืออันดูคือการกดย้อนกลับถ้ารีดูกดค้างจะมีบอกอยู่เห็นปะพอคุณกดค้างปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกระหว่างรีดูกับอันดูคุณก็สามารถกดได้นะครับกดรัวๆอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่องานนำเสนอให้คุณแตะตรงนี้กดเข้าไปนี่จะมีบอกว่าเปลี่ยนชื่อเห็นไหมแล้วคุณก็พิมพ์ชื่อตามที่คุณต้องการนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าหลายคนต้องได้ใช้แน่นอนตรงนี้นะครับก็คือการที่เปลี่ยนขนาดของงานนำเสนออย่างเช่นอันนี้มันเป็นขนาด 16:9 นะครับผมทำสื่อมีเดียลง YouTube ใช่ป่ะอันนี้เป็น 16:9 ถ้าเราต้องการให้มันเป็นขนาดอื่นนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยทำไงแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้เลือกที่ตั้งค่าเอกสารนะครับกดเข้าไปทีหนึ่งเลือกที่ขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์เนี่ยมันก็จะมีบอกว่า4:3 16:9นะครับ3:4จัตุรัสหรือคุณจะตั้งเองก็ได้เห็นปะมีบอกตรงนี้หมดเลยนะครับอันเนี้ยหลักๆก็จะมีใช้อยู่แค่นี้แหละนะครับแล้วก็เรื่องของการ import รูปภาพใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังอันนี้คุณสามารถอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับพวกเครื่องมือพวกแก้ไข edit อะไรเงี้ยคือมันกองอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับ
ก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับลองเล่นดูถ้าทำผิดคุณก็แค่กดรีอันดูแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเวลาทำเสร็จผมให้ทิกไปอย่างนึงคือถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าสมมติว่าใครทำสื่อลงพวก Facebook YouTube ใช่ป่ะอันนี้มันเป็นตัวของรูปภาพผมทำเป็นหน้าปกของYouTube ใช่ไหมครับรูปภาพเนาะก็อันนี้ถ้าเกิดใครทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วคุณอยากรู้ว่ามันแบบโอเคไหมให้คุณย่อใช้2นิ้วทำงี้เหมือนแบบซูมหน้าต่างอ่ะครับซูมย่อขยายตัวของหน้าต่างซูมนี้เพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพรวมว่าเวลามองไกลๆแล้วเนี่ยภาพมันเห็นภาพชัดหรือเปล่ามันเห็นตัวหนังสือชัดหรือเปล่านะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เนาะต่อมาก็เป็นวิดีโอเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวของวิดีโอแล้วกันเป็นโปรเจกต์นี้อันเนี้ยคุณก็ใช้ตัวของ Keynote เนี่ยในการทำสื่อพวกวิดีโอได้เหมือนกันโดยการที่ปกติมันก็ไม่มีอะไรเห็นปะผมลากให้ดูเลยอันเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมีแค่อันนี้กรอบตัวหนังสืออันนึงแล้วก็ตัวของวิดีโออันนึงเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ภาพพื้นหลังก็เป็นภาพปกติเห็นปะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีแค่เนี้ยนะครับเอามาแปะๆๆกันก็รวมกันก็ออกมาเป็นชิ้นงานที่สวยงามเลิศหรูอยู่นะนะครับคุณก็สามารถเอ็กพอร์ตได้เวลาเอ็กพอร์ตทำนี้ครับกดที่ตรงนี้จุด3จุดเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็กดที่ส่งออกเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยว่าเอ็กพอร์ตเป็น PDF หรือว่าภาพยนตร์รูปภาพเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับคุณก็เลือกไปสมมติเอ็กพอร์ตเป็นอันนี้มันเป็นวิดีโอใช่ไหมเอ็กพอร์ตเป็นภาพยนตร์ก็กดไปทีนึงคุณก็เลือกได้ว่าขนาดเท่าไหร่1080p ไซส์ไหนบ้างอะไรตรงนี้นะครับก็เลือกได้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มสไลด์นะครับปุ่มบวกแอดเข้าไปเป็นปุ่มเพิ่มหน้าต่างเพิ่มตัวของสไลด์นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ Keynote ในการทำพวกสื่อมีเดียต่างๆเนาะก็เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามแล้วมีข้อสงสัยเนี่ยคุณก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Fanpage แล้วก็ถามผมในนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณก็สามารถกด Subscribe ได้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีเทคนิคต่างๆมาอัพโหลดให้เรื่อยๆนะครับสำหรับครั้งนี้ผมต้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย